ที่จังหวัดปัตตานีนะคะเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ค่ะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลอบยิงนายช่างอบต.ตะโละแมะนานะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ว่าณขณะนี้เป็นยังไงบ้างค่ะการเชิญตัวบุคคลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของอำเภอทุ่งยางแดงไปยังศูนย์ซักถามนะครับค่ายยุทธในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่านายช่างอบต.ตะโละแมะนานะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้นะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทุ่งยางแดงที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในศูนย์ซักถามอยู่นะครับในส่วนของอำเภอทุ่งยางแดงนะครับโดยท่านนายอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทุ่งยางแดงที่11นะครับก็ได้สั่งพักราชการกับอศที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อรอพิสูจน์ในเรื่องของความผิดนะครับก็ขอยืนยันว่านะครับการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับไม่ว่าผู้เสียหายนะครับหรือผู้ที่ถูกกระทำนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับก็จะได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่มีการปกป้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสมาชิกกองอาสาสันแดนนะครับก็ต้องเข้มงวดกวดขันนะครับต้องดูแลผมเองเนี่ยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอทุ่งยางแดงนะครับและชคต.น้ำดำนะครับในว่องสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทราบข่าวแล้วก็ได้ลงไปตรวจสอบดูถึงพยานแวดล้อมต่างๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับพร้อมทั้งได้กำชับกำลังพลนะครับให้อยู่ในระเบียบในอยู่ในวินัยนะครับกำชับผู้บังคับบัญชานะครับหัวหน้าชุดชคต.ซึ่งเป็นปลัดอำเภอกำชับผบ.ร้อยนะครับคือท่านนายอำเภอว่าให้ได้ช่วยกันกวดขันในเรื่องของระเบียบวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับอาวุธของทางราชการนะครับไม่ได้มีการนำออกไปนอกฐานที่ตั้งนะครับเพราะเรามีเซฟเก็บคลังอาวุธนะครับที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับมีการออกเวรก็มีการส่งมอบอาวุธให้กับสิบเวรที่จะรับแล้วก็เช็คอาวุธอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ออกนอกลู่นอกทางนะครับไปประพฤติไปปฏิบัตินะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้เราก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจว่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับน้องๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องมิติความมั่นคงเพียงอย่างเดียวในทุกๆมิตินะครับเพราะว่าสมาชิกกสนะครับก็คือชาวบ้านที่มาจากในตำบลในหมู่บ้านมาช่วยดูแลนะครับพื้นที่เพราะเขาเนี่ยจะรู้จักคนรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางบ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบนะครับเรื่องเรามีระเบียบมีวินัยอศเนี่ยกำกับอยู่นะครับเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าโดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยสมาชิกกองอาสาสันแดนนะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับ